ลูกจุดโทษแบบนี้มันยิงยังไงเนี่ยทำไมจังหวะมันซับซ้อนซะเหลือเกินทางด้านของแกรี่ลินิเกอร์ครับกูรูคนดังเนี่ยยอมรับว่ารู้สึกประหลาดใจนะงงด้วยกับเทคนิคการยิงจุดโทษของโรเบิร์ตเลวานอฟสกี้เมื่อคืนนี้ที่แพ้กับฝรั่งเศสไป3-1นะครับเราต้องบอกว่าเลวานอฟสกี้เนี่ยเมื่อคืนยิงประตูตีแตกเป็นการปลอบใจในศึกฟุตบอลโลกรอบ16ทีมสุดท้ายนะแต่เขาต้องยิงถึง2ครั้งเพราะวิธีสังหารจุดโทษของเขาเองเนี่ยทำเอาอูโกโยเรสก็พุ่งออกนอกเส้นไปเลยนะครับมันหลายจังหวะจริงๆนะกองหน้าวัย 3-4 ปีอย่างเลวานอฟสกี้ใช้เทคนิคกระโดดยิงคล้ายๆกับจอร์จินโญ่หรือว่าบรูโน่เฟอร์นันเดสครับแต่แตกต่างที่เลวานเนี่ยกระโดดถึง2ครั้งก่อนที่เขาจะยิงนะครับเล่นเอาอูโกโยเรสเสียจังหวะต้องพุ่งก่อนเซฟได้จากการยิงครั้งแรกแต่ป้องกันไม่อยู่เมื่อผู้ตัดสินครับให้ยิงอีกรอบนึงซึ่งอูโกโยเรสครับก็พุ่งออกนอกเส้นเหมือนเดิมนะครับแล้วทางด้านของลินิเกอร์ครับวิจารณ์การยิงจุดโทษของเลวานอฟสกี้ซึ่งเขามองว่ามันเป็นวิธีที่ทำให้ยูริสเนี่ยต้องพุ่งออกนอกเส้นประตูนะครับเขาบอกว่าเทคนิคของเลวานอฟสกี้ทำให้เราประหลาดใจผมคิดในใจว่าเขาจงใจให้ผู้รักษาประตูพุ่งออกนอกเส้นซึ่งหากพลาดก็จะมีโอกาสยิงอีกครั้งหรือเปล่าอาจจะคิดมากไปมันเกิดขึ้น2ครั้งและทั้ง2ครั้งที่เขายิงจุดโทษเนี่ยยูริสพุ่งออกนอกเส้นประตูตลอดเลยอ่ะแล้วทางด้านของมาริโซโปเชติโน่ครับก็เห็นด้วยกับประเด็นของลินิเกอร์ก็บอกว่าแต่มันเป็นสไตล์ของเลวานอฟสกี้เขานะครับแล้วโปเชติโน่ก็บอกต่อนะว่าบางทีเขายิงจุดโทษด้วยวิธีนี้มันเป็นเทคนิคของเขาเองแหละนะครับจะบอกว่าการยิงจุดโทษของเลวานอฟสกี้ครับดูเป็นเทคนิคซะมากกว่านะครับเมื่อคืนนี้ถือว่าหลอกเอาอูโกโยเรสเนี่ยออกจากเส้นมาเลยนะครับจังหวะเขามันโดดสัก2ครั้งนะครับมันไม่เหมือนของบรูโน่กับจอร์จินโญ่สักเท่าไหร่นะอันนั้นน่าจะกระโดดแค่ครั้งเดียวนะถ้าผมจะไม่ผิดขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผมจัดไปวัยรุ่น